สวัสดีค่ะนุ๊กนิกไอโหมดค่ะคลิปนี้นุ๊กนิกจะมารีวิวเคสสำหรับ iPhone 12 Pro Max ที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะแต่ละตัวจะน่าสนใจยังไงไปดูรีวิวกันเลยค่ะเคสตัวนี้นะคะเป็นยี่ห้อ Pelican นะคะชื่อรุ่นว่า Ranger Clear ก็คือเป็นเคสแบบใสนั่นเองให้ดูใกล้ๆค่ะวัสดุของเขานะคะจะเป็นพลาสติกแข็งที่ด้านหลังแล้วรอบๆเขาเนี่ยจะเป็นยางแบบแข็งค่ะเป็น Dual Layer ก็คือเขามีขีดๆอยู่ที่ด้านในนะคะเอาไว้รับแรงกระแทกนั่นเองเดี๋ยวจะลองใส่กับ iPhone 12 Pro Max สีทองให้ดูนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงชึบพอใส่นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะส่วนด้านข้างแบบนี้ด้านล่างซึ่งเคสตัวนี้เขาผ่านการดรอปเทสมาที่ระยะความสูง 4.5 เมตรนะคะส่วนปุ่มกดด้านข้างเนี่ยกดง่ายค่ะไม่ต้องออกแรงเยอะเลยดีไซน์สวยค่ะใช้ได้เลยเคสตัวนี้นะคะก็เป็นเคสใสสำหรับคนที่ชอบโชว์ตัวเครื่องของ iPhone นะคะอันนี้เป็นสีทองใช่ไหมคะเราก็จะเห็นตัวเครื่องเนี่ยชัดเจนแล้วก็สวยค่ะด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้เลยด้านหน้าก็จะมีขอบที่เลยจอขึ้นมานะคะเอาไว้กันเวลาที่เราวางคว่ำอยู่แบบนี้ค่ะยี่ห้อ Pelican อันถัดมานะคะชื่อรุ่นว่า Chill G10 ค่ะโดยในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีตัวเคสมาให้เราเป็นสีดำแบบนี้แล้วก็จะมีที่หนีบกับเข็มขัดนะคะแล้วมันก็กลายมาเป็นที่ตั้งเวลาที่เราใช้ดูซีรีส์หรือว่าดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆได้มาดูที่ตัวเคสกันก่อนค่ะอันนี้คือตัวเคสด้านนอกนะคะส่วนด้านในจะเป็นแบบนี้ค่ะข้างในจะเป็นพลาสติกส่วนด้านข้างเป็นแบบนี้ซึ่งตัวเคสเนี่ยเขาจะมีตัวล็อกนะคะมีอยู่ตัวล็อกอยู่3ที่ก็คือมีด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านล่างค่ะวิธีการใส่เคสค่ะคือเราต้องปลดล็อกตัวล็อกที่อยู่ด้านข้างๆตัวเครื่องก่อนตัวล็อกอันแรกจะอยู่ที่ด้านซ้ายของเครื่องนะคะอยู่ตรงนี้ส่วนตัวล็อกด้านที่2 อยู่ตรงนี้นะคะส่วนอันสุดท้ายอยู่ด้านล่างค่ะแกะออกมาพอเราแกะออกมานะคะมันก็จะกลายเป็นเคสแบบ2ชิ้นค่ะเอา iPhone มานะคะวางไว้ให้ตรงล็อกของเขาทีนี้เราเอาเคสอีกอันเนี่ยมาประกบเข้าไปค่ะเราต้องบีบให้ขอบข้างๆเนี่ยมันสนิทกันก่อนนะคะนี่ตอนนี้ข้างๆประกบกันสนิทแล้วเราก็มาทำการล็อกอันที่เราปลดไว้ตอนแรกค่ะนี่พอใส่ออกมาแล้วนะคะมันตัวเคสเนี่ยมันป้องกันรอบด้านมันอาจจะดูใหญ่นิดนึงนะคะแต่ถึงมันจะใหญ่นะคะตัวปุ่มด้านข้างเนี่ยก็กดง่ายค่ะกดได้ง่ายเลยไม่มีความแข็งเลยแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะคะคือด้านล่างเนี่ยไอ้ตรงพอร์ตที่เราจะใช้ชาร์จเนี่ยมันมีตัวนี้ปิดอยู่นะคะเพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นนั่นเองเวลาเราจะชาร์จเราก็แกะออกมาค่ะแล้วก็ชาร์จพอชาร์จเสร็จก็ปิดเข้าไปค่ะฝุ่นจะได้ไม่เข้าค่ะมาดูอีกหนึ่งอย่างนะคะที่อยู่ในกล่องนะคะมันจะเป็นตัวที่ใช้ล็อกกับเข็มขัดนะคะแล้วก็เป็นสแตนไว้ตั้งเวลาดู YouTube หรือว่าดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีการก็คือให้เราใส่เข้าไปเลยใส่แบบนี้แล้วตรงด้านหลังเนี่ยมันจะมีให้เราหมุนนะคะถ้าเราแกะออกมาแบบนี้นะคะเอาไว้หนีบกับเข็มขัดส่วนการตั้งเพื่อดู YouTube หรือว่าดูซีรีส์นั้นนะคะแบบนี้เรากดตรงนี้ค้างไว้ค่ะปึ๊กพอดังปึ๊กแบบนี้นะคะเราก็สามารถตั้งวางแบบนี้แล้วเอาไว้ดูหนังดูซีรีส์ได้ค่ะสรุปนะคะก็เคสตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะมีขอบหนาแล้วก็ใหญ่นิดนึงนะคะแต่เขามีคุณสมบัติที่ครอบคลุมตัวเครื่องแบบ360องศาเลยก็คือเราไม่ต้องกังวลเรื่องการตกกระแทกเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นเคสยี่ห้อ Rhino Shield นะคะรุ่น Mod NX นั่นเองค่ะมาในสีดำก็คือมีขอบบัมเปอร์เป็นสีดำตัวเคสเนี่ยเขาจะแยกมาเป็น2ชิ้นนะคะคือจะมีพลาสติกใสที่เอาไว้ครอบด้านหลังกับตัวบัมเปอร์ที่เอาไว้ครอบด้านข้างของตัวเครื่อง
ตัวบัมเปอร์เขาจะมี2ชิ้นแยกกันนะคะคือจะมีชิ้นด้านในกับชิ้นด้านนอกเดี๋ยวจะลองแกะออกมานะคะพอแกะออกมาก็จะมีส่วนที่เป็นอันใหญ่นี้แล้วก็อันเล็กอันนี้นะคะเคสตัวนี้นะคะจะใส่ได้2แบบด้วยกันค่ะอย่างแรกคือการใส่เคสประกบด้านหลังอันที่เป็นใสๆอันนี้กับบัมเปอร์นะคะเราต้องเอามาประกอบกันก่อนจึ๊บโอเคพอมันแนบสนิทกันแล้วทุกด้านนะคะเราก็ค่อยเอาตัวเครื่องมาใส่ค่ะใส่จากด้านซ้ายไปด้านขวาค่ะพอใส่ออกมาจะได้แบบนี้ค่ะด้านข้างจะเป็นส่วนของบัมเปอร์นะคะส่วนด้านหลังก็เป็นเคสใส่แบบนี้เอาไว้โชว์ด้านหลังตัวเครื่องนั่นเองส่วนการใส่เคสแบบที่2นะคะคือการใส่แค่บัมเปอร์เดียวๆนั่นเองค่ะก็เวลาเราใส่นะคะเราต้องเอาตัวริมเนี่ยเข้าไปใส่ไว้ที่ด้านหลังของเคสก่อนโอเคพอเราใส่ให้มันแนบสนิทกันแล้วเนี่ยเราค่อยเอาตัวเครื่องมาใส่ค่ะพอใส่เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยด้านหลังเป็นใสๆเปื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีขอบการกระแทกที่เป็นบัมเปอร์อยู่ด้านข้างส่วนปุ่มกดนะคะกดง่ายค่ะไม่ต้องใช้แรงเยอะด้านล่างก็จะมีรูให้เสียบพอร์ตมีเว้นไมค์กับลำโพงไว้ค่ะสรุปนะคะเคส Lino Shield รุ่น Mod NX ตัวนี้เนี่ยรับแรงกระแทกได้ดีนะคะเพราะมีบัมเปอร์รอบๆนั่นเองแล้วก็เข้าผ่านการดรอปเทสมาเป็นระยะความสูงที่ 3.5 เมตรนะคะเคสรุ่นนี้นะคะยังสามารถคัสตอมไมซ์เป็นสีต่างๆตามที่เราอยากได้ด้วยก็จะเปลี่ยนสีบัมเปอร์ได้สีริมนะคะแล้วก็สีปุ่มของรอบตัวเครื่องก็เปลี่ยนได้ค่ะมีให้เลือกเป็น10สีเลยเคสตัวนี้นะคะชื่อยี่ห้อว่า Mouse นะคะเป็นชื่อรุ่นว่า Limitless 3.0 เป็นเคสกันกระแทกนะคะที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็ดีไซน์บางไม่หนามากค่ะซึ่งเคสตัวนี้นะคะเป็นวัสดุแบบคาร์บอนไฟเบอร์นะคะเป็นลายเคฟลาร์แบบเท่ๆแบบนี้เลยส่วนด้านในนะคะเขาจะบุวัสดุแบบนุ่มที่มีลายเส้นแบบนี้ข้างๆที่เราเห็นเป็นสีเขียวๆเนี่ยเรียกว่าแอโร่ช็อคนะคะซึ่ง2 อย่างนี้จะช่วยซับแรงกระแทกได้ดีเขายังมีที่จิ้มซิมแล้วก็ที่ใส่ซิมมาให้ด้วยค่ะส่วนการสวมใส่เคสนะคะก็ใส่ได้แบบนี้เลยใส่เรียบร้อยแล้วจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเคสตัวนี้นะคะผ่านการดรอปเทสที่ระยะความสูง3เมตรมาแล้วนะคะก็แนะนำสำหรับคนที่ต้องการเคสกันกระแทกดีๆมีน้ำหนักเบาแล้วก็ดีไซน์สวยงามค่ะส่วนไฮไลท์ของเคสตัวนี้นะคะเขาเป็นวัสดุแบบคาร์บอนไฟเบอร์ก็เลยมีน้ำหนักที่เบาบางนะคะและตัวนี้ก็คือ Gear 4รุ่น Better C นะคะที่มีดีไซน์สวยงามส่วนวัสดุนะคะของเขาจะเป็นยางนะคะที่เป็นซอฟทัชด้านนอกก็เป็นยางค่ะด้านในก็เป็นยางค่ะเขาจะมีดีไซน์แบบเส้นๆแบบนี้เอาไว้กันเวลาเราถือแล้วมันจะได้ไม่ลื่นมือนะคะซึ่งเคสตัวนี้นะคะเขามีคุณสมบัติที่ผ่านการดรอปเทสที่ความสูง5เมตรมาแล้วนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายด้วยค่ะการใส่เคสนะคะใส่ให้ดูเลยใส่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแน่นกระชับกับตัวเครื่องค่ะด้านหลังก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้เลยแล้วเขาก็คุมรอบทั้งเครื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนด้านหน้าของจอแล้วก็ส่วนกล้องด้านหลังสรุปเลยนะคะเคสตัวนี้นะคะเขามีดีไซน์ที่เป็นลายเส้นด้านหลังเนี่ยสวยงามเลยแล้วก็ใช้วัสดุที่มันเป็นซอฟท์ทัชนะคะเวลาเราจับเนี่ยมันจะไม่ลื่นมือนะคะแล้วก็เวลาใส่เคสเนี่ยใส่ง่ายค่ะเคสตัวนี้นะคะชื่อยี่ห้อว่าพีทาก้าค่ะ
ชื่อรุ่น Mac Easy นะคะโดยจุดเด่นของเคสตัวนี้เนี่ยเขาจะมีวัสดุที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็เคสเนี่ยจะบางนะคะเพราะว่าเขาใช้วัสดุที่เป็นอารามิดไฟเบอร์นะคะเป็นเทคโนโลยีเดียวกับเสื้อกันกระสุนนั่นเองด้วยความที่ตัวเคสมันบางเนี่ยเวลาเราเอาไปชาร์จกับไวเลสชาร์เจอร์นะคะมันก็จะทำงานได้ดีเลยส่วนการใส่เคสนะคะนี่ใส่ออกมาแล้วเขาก็จะแนบสนิทไปกับตัวเครื่องเลยถึงแม้เขาจะแนบสนิทไปกับตัวเครื่องนะคะเขาก็ยังมีขอบขึ้นมาเนี่ยเพื่อปกป้องเลนส์กล้องของเราด้วยส่วนด้านหน้านะคะเขาจะไม่คุมรอบตัวเครื่องก็ต้องระมัดระวังเวลาใช้ด้วยค่ะส่วนใครนะคะที่อยากให้ตัวเคสเนี่ยมันแน่นกระชับไปกับเครื่องนะคะเขาก็มีตัวนี้แถมมาในกล่องด้วยนะคะให้เราเอาไว้ติดตรงข้างๆเลนส์กล้องตรงนี้เพื่อให้ตัวเครื่องกับเคสเนี่ยมันกระชับกันมากขึ้นค่ะสรุปเลยนะคะเคสตัวนี้เนี่ยเขามีจุดเด่นที่ความบางและความเบาเวลาใส่เนี่ยจะเหมือนไม่ได้ใส่เคสเลยแล้วเขาก็การลอยขีดข่วนได้แต่เรื่องการกระแทกอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะอันนี้เป็นเคสยี่ห้อ Element Case นะคะชื่อรุ่นว่า Special Ops ที่เราได้มาเนี่ยมี2สีด้วยกันนะคะคือสีเคลียร์กับสีสโมกที่เป็นขอบสีดำเหมือนกันค่ะส่วนดีไซน์ของเคสนะคะตรงใสๆเนี่ยจะเป็นพลาสติกแข็งค่ะแล้วรอบๆตัวเครื่องที่เป็นวัสดุยางเนี่ยตรง4มุมของเคสเนี่ยเขาจะมีดีไซน์แบบนูนออกมาเป็นรูปทรงเรขาคณิตค่ะเอาไว้ซับแรงกระแทกนั่นเองเดี๋ยวจะลองใส่เคสให้ดูนะคะพอใส่ออกมานะคะด้านหลังก็จะเป็นดีไซน์ประมาณนี้เลยนี่คือขอบด้านข้างนะคะด้านล่างก็จะมีเว้นช่องไว้แบบนี้นี่ค่ะจุดเด่นของเคสตัวนี้ก็คือมีดีไซน์แบบเท่ๆเลยนะคะคือจะโชว์หลังเครื่องแบบนี้เลยแล้วก็เขายังสามารถรับแรงกระแทกได้ดีนะคะเพราะว่าผ่านการดรอปเทสมาที่3นิ้วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเคสสำหรับ iPhone 12 Pro Max ใครที่สนใจรุ่นไหนนะคะอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกับราคาเนี่ยก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ425 Degree ได้เลยค่ะส่วนใครที่อยากดูประสิทธิภาพการกันกระแทกของเคสทั้งหมดที่นุ่งนิกนำมารีวิวในคลิปนี้นะคะทาง425 Degree เนี่ยเขาก็มีคลิปดรอปเทสมาให้เราชมด้วยเดี๋ยวนุ่งนิกจะแนบลิงก์วิดีโอการดรอปเทสไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่งนิกขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ